สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel วิมลท่าแพนะครับก็วันนี้นะครับตามสัญญานะครับวันนี้ผมอยากจะมาหยิบยกเจ้า2เรือนนี้เอามาชนกันนะครับเนื่องจากเจ้าตัว Orient Star ตัวสีเขียวทองเนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็สั่งซื้อไปกันเนาะแล้วพอดีผมมาเห็นเจ้าอีกตัวนึงเนี่ยที่ทำออกมาเป็นไดเวอร์200เมตรเหมือนกันแล้วก็ลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่มันจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาหยิบยกนะครับว่าเฮ้ย2รุ่นนี้มันมีขนาดที่มันใกล้กันมากๆแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็มีอะไรที่มันเหมือนกันเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับวัดพลังงานนะครับหรือว่าจะเป็นตัววันที่มันแสดงแค่เฉพาะวันนะครับวันที่นะครับผมแล้วส่วนสีก็ออกแบบประมาณสีทองเหมือนกันอีกอยากรู้ว่าเอ้ยเรือนไหนมันสวยกว่ากันกันแน่แล้วก็เรือนไหนมันน่าสนใจนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเท่าที่เราดู2รุ่นนี้นะครับเจ้าตัวซ้ายมือของผมตัวสีเขียวทองตัวเนี้ยจะเป็น Orient Star นะครับผม Orient Star ก็หมายถึงว่ามันจะเป็นแบรนด์นึงที่ทํา in-house แล้วก็ประกอบทั้งหมดจากญี่ปุ่นก็คือ in-house นั่นเองนะครับตัวเครื่องพัฒนามาแล้วก็คือให้มีการสำรองพลังงานที่50ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเรือนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกกลมแล้วก็ดูแบบเรียบหรูเป็นผู้ดีนิดหน่อยนะครับผมเป็นนาฬิกาผู้ดีที่แบบดูหรูหราประมาณนั้นนะครับส่วนมาอีกเรือนนึงนะครับตัวนี้ก็จะออกสปอร์ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขีดตัวเข็มตัวขอบต่างๆนะครับก็ออกสปอร์ตเลยแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ก็บอกเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะวัดได้แค่40ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องการกันน้ํา200เมตรอะไรพวกเนี้ยเม็ดเกลียวทั้งหมดจะเหมือนกันหมดแต่เรือนเนี้ยมันจะออกให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันแบบลึกๆกว่านี้นิดนึงนะครับโอเคอันนี้คือเป็นรายละเอียดตัวเรือนของแต่ละเรือนแบบคร่าวๆนะครับผมโอเคครับเราจะไปลงลึกกันอีกนิดนึงเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างกันนะครับทั้ง2เรือนนี้ผมบอกได้เลยว่าความแตกต่างนี่คือชัดเจนนะครับเรือนนึงนะครับออกแบบมาให้ดูลักษณะมีความที่จะหรูหรานิดนึงนะครับส่วนอีกเรือนนึงเนี่ยออกแบบสปอร์ตหมายถึงว่าสายลุยนะครับดูแล้วแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรือนนี้ก็จะออกแบบเป็นทางการนิดนึงนะครับเนื่องจากหน้าปัดหรือว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่บนข้อมือแต่ตัวเนี้ยแน่นอนครับตัวขอบเนี่ยมีออกมาแบบเป็นหยักแบบค่อนข้างที่จะหยาบนะครับฟันค่อนข้างใหญ่เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยจะรู้สึกเด่นแน่นอนนะครับแล้วก็บวกกับตัวเรือนของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับทั้งสองเรือนนี้นะครับก็จะมีขนาดที่อย่างตัวเขียวทองนะครับตัว Orient Star เนี่ยจะมีขนาดที่ 43.6 นะครับผมตัวเรือนนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 43.4 ซึ่งถ้าเกิดเราวัดเฉพาะตัวเรือนนะครับไม่รวมกรอบนะครับผมก็ต่อมานะครับในขนาดตัวเรือนที่มันเท่ากันแล้วนะครับการวางเม็ดมะยมก็ยังคนละแบบด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับแน่นอนครับตัว Orient Star ตัวนี้เป็นนาฬิกาดันน้ำ200เมตรนะครับก็การเข้าเม็ดก็แน่นอนครับเป็นเม็ดเกลียวนะครับฝารังของเขาก็แน่นอนครับต้องเป็นแบบทึบนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้นะครับการเข้าเม็ดก็เป็นเม็ดเกลียวเหมือนกันนะครับฝารังของเขาก็จะเป็นแบบทึบเหมือนกันนะครับสิ่งที่มันแตกต่างของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเม็ดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซ่อนอยู่ในตัวซองนะครับแล้วก็การทำให้วันที่มันตรงกับเม็ดนะครับผมให้ความรู้สึกแบบเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเวลาเราตั้งเวลาอะไรเนี่ยเวลาเราแบบว่าจะลุยเนี่ยเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆยิ่งคนที่ใส่นาฬิกาข้างขวานะครับเรือนนี้จะตอบโจทย์มากที่สุดเพราะว่าตัวเม็ดเนี่ยแทบจะไม่โดนกับอะไรเลยนะครับจะโดนกับตัวเราเองมากกว่าโดนกับข้อแขนเราซึ่งจะไม่มีวันแบบจะทำอะไรกับเม็ดตัวนี้ได้เลยนะครับผิดกับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่นาฬิกาข้างซ้ายตามปกติเนี่ยเวลาเราถอดหรือว่าเราตกหรือว่าไปกระแทกเนี่ยตัวเม็ดเนี่ยจะมีสิทธิ์โดนกอดนะครับซึ่งก็แน่นอนครับมันก็จะอยู่ที่ลักษณะการใช้งานด้วยนะครับผมซึ่งก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ก็แลกมากับความที่มันเป็นนาฬิกาแบบดูเรียบหรูแล้วก็ดูสวยงามนะครับผมก็งานของ Orient Star เนี่ยถ้าเราเทียบกันตรงๆเนี่ยผมว่างาน Orient Star จะค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนนะครับตัวสายนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเนียนคลิปเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นโอเลียนตามปกตินะครับเวลางานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยงานของเขาจะออกเงานะครับแต่ว่าตัวสายของเขาก็เหมือนกันครับก็จะออกเงาเหมือนกันนะครับการทำงานของเขาก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เนียนเท่าพวกกับโอเลียนสตาร์นะครับอย่างเนี้ยอย่างสมมุติว่าเราใช้ไปอย่างเงี้ยระหว่างวันแบบเราเอาผ้ามาเช็ดอย่างเงี้ยการที่แบบมันไม่ติดรอยนิ้วมือเนี่ยเจ้าเรือนโอเลียนเนี่ยมันจะทำให้ลักษณะดูค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอยู่บนข้อโดยเฉพาะรุ่นนี้นะจะโดดเด่นมากๆนะครับส่วนบานพับของเจ้า2เรือนนี้ก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันแบบชัดๆเลยนะครับผม
ี๋ยวผมขอเอามาให้มันอยู่ด้านเดียวกันเนาะก็นี่นะครับการเปิดไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับงัดออกมาได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังละตัวบานพับนะครับตัวโอเลี้ยงสตาร์เนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูนิดนึงนะครับส่วนโอเลี้ยงก็จะให้ความรู้สึกแบบธรรมดาแล้วก็แบบทั่วไปนะครับคลาสสิกทั่วไปแล้วก็ดูเรียบๆทั่วไปนะครับตัวสายไล่ลงมาเนี่ยถ้าเราดูเผินๆเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับเป็นสายชนิดแบบเต้าหู้นะครับผมข้อตันเหมือนกันนะครับการทำถ้าเป็นของ Orient Star เนี่ยจะทำออกมาแบบค่อนข้างที่จะไม่เงาเลยนะจะตัดออกมาแบบด้านๆเหมือนกับตัว Orient Star หลายๆรุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นเนี้ยจะออกเงานะครับขอบอะไรพวกเนี้ยเขาจะทำออกมาเงานะครับผมแน่นอนครับตัวหูสายด้วยส่วนใหญ่แล้วนาฬิกาโอเลียนตรงหูสายเนี่ยก็จะเจาะรูมาเหมือนกันจะไม่ค่อยเป็นหูตันจะมีน้อยรุ่นมากๆนะครับที่เป็นหูตันก็จะเป็นหูแบบมีรูนะครับผมก็ถ้าใครเล่นพวกโรเล็กซ์ต่างๆก็จะรู้เนาะพวกมีหูมีรูอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนาะถ้าใครเคยเล่นพวกนาฬิกาสวิสโดยเฉพาะโรเล็กซ์นะครับมันก็จะมีการเปรียบเทียบแหละนะครับว่ารุ่นหูตันไม่ตันอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ลงลึกกันตรงนั้นนะครับการสำรองพลังงานแน่นอนครับถ้าเป็น Orient Star เนี่ยเขาจะใช้คาลิเบอร์ที่มา อยู่ในระดับที่รุ่นใหม่กว่าแล้วนะครับการสำรองพลังงานก็จะอยู่ที่50ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็นตัว Orient เนี่ยก็จะสำรองพลังงานอยู่ที่40ชั่วโมงโดยรวมแล้วทั้ง2เรือนเนี่ยอยู่ในแบรนด์เดียวกันนะครับการผลิตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวการประกอบหรือว่าตัวเครื่องต่างๆเนี่ย in-house ทั้งหมดก็พูดง่ายๆก็คือตัวนี้ก็คล้ายๆเป็น Orient Star รุ่นนึงแหละแต่ตัวนี้จะประกอบญี่ปุ่นเลยนะครับเนื่องจากวิธีการเช็คว่าตัวไหนประกอบญี่ปุ่นของเจ้า Orient หรือ Orient Star นี่ง่ายมากนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น Orient Star จะประกอบญี่ปุ่นหมดผลิตญี่ปุ่นหมดแต่ Orient เนี่ยจากเครื่องของเขาเนี่ยจะผลิตญี่ปุ่นแต่ว่าการประกอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่ในญี่ปุ่นแต่ตัวนี้จะประกอบในญี่ปุ่นด้วยเนาะวิธีการดูก็ง่ายมากนะครับอย่างตัวเครื่องเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันทํามาจากญี่ปุ่นก็คือตัวหน้าปัดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะบอกเลยนะครับว่าเป็น Made in Japan หรือเปล่านะครับจะให้ดูอย่างตรงนี้นะครับก็บอกเลยนะครับ Made in Japan ก็คือทำที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็จะไปเหมือนกับ Orient Star เลยนะก็ทั้ง2เรือนนี้ถ้าผมถามจริงๆก็คือมันเป็นนาฬิกาดำน้ำแล้วก็สายลุยทั้งคู่นะครับแต่สายลุยในที่นี้ก็คือตัวเนี้ยนะครับจะออกแนวแบบหรูนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะออกแบบสปอร์ตนิดนึงก็แค่นั้นเองนะครับผมอย่างตัวหน้าปัดตัวกระจกเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นกระจกซัฟไฟร์มาเรียบร้อยละนะครับการวางตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมก็วิธีการเลือกเราก็ต้องเลือกแบบอยู่ที่ความชอบของเรานะครับว่าเราจะถูกใจเรือนไหนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเอาจริงๆนะถ้ามันราคาใกล้ๆกันเนี่ยผมอยากแนะนำให้ไปOrient Star ไปเลยนะครับเนื่องจากงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดโดยเฉพาะการหมุนไอตัวขอบเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวของโอเลียนเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงดังก็คือมันออกแบบฮาร์ดคอร์นิดหน่อยนะครับมันจะสู้แบบเรียบๆหรูๆของตัวโอเลียนสตาร์ไม่ได้แต่บางคนก็จะชอบแนวลุยๆแบบนี้นะก็แล้วแต่การใช้งานแล้วก็แต่การชอบนะครับส่วนลูมิไบท์หรือว่าภายน้ำเนี่ยผมจะไม่เอามาเทียบกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราเทียบกันตรงๆเนี่ยเจ้าตัวโอเลียนเนี่ยกินขาดอยู่ละนะครับในเรื่องของกลางคืนหรือว่าอยู่ในที่มืดนะครับหรือว่าของลูมิไบท์นะตัวนี้ก็จะได้ชนะเลิศแน่นอนในเรื่องของความชัดเจนนะครับผมเนื่องจากพื้นที่ของเข็มอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่านะครับใครอยากดูรายละเอียดการรีวิวแต่ละตัวเรือนเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็ผมทำไม่เรียบร้อยแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ทั้ง2เรือนนี้ก็น่าเล่นทั้ง2เรือนเลยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับผมดูในคู่มือมันไม่เห็นเนาะเราต้องมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นชัดเจนนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับในระดับราคาที่ต่างกันนิดหน่อยแถมตัวเรือนก็ใกล้กันเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นมวยที่แบบค่อนข้างที่จะทำออกมาได้สูสีนะครับแต่ในคนละสไตล์เท่านั้นเองนะครับโอเควันนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับผมเนี่ยอีกอย่างนึงนะที่ผมเห็นนะตัวหูสายนะครับถ้าเป็น Orient Star เนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนเรียบเลยไม่ค่อยมีรูแต่พอมาเป็น Orient ปกติเนี่ยอันนี้แบบพูดตามที่เห็นเลยนะการทำของเขาเนี่ยเวลาช่องระหว่างหูสายเนี่ยถ้าตัวนี้แบบมันมีแบบ
มันมีนิดนึงอะที่มันจะมีรูอะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่มันมีรูแบบว่าชัดเจนนะครับผมมันเลยทำให้เราเห็นตัวความเงาของเจ้าตัวไอ้ตรงหูสายตรงเนี้ยของตัวเรือนเนี่ยแบบชัดอะนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับแบบเนี่ยค่อนข้างชัดนะคือถ้าผมว่านะคือตัวเรือนเนี่ยอย่างถ้าเกิดเรารู้ตัวนี้ผมเข้าใจเขานะคือเขาพยายามทำสายให้มันเข้ากับหูสายตรงนี้นะแต่พอดีตัวเรือนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหนามันก็เลยถูกยกสูงขึ้นมานิดนึงมันเลยทำให้เราเห็นช่องว่างที่มันเป็นเงาตรงนี้นะมันก็เลยเวลาเราดูเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้างๆเนี่ยมันเหมือนมันมีช่องว่างระหว่างจริงๆมันเป็นของในส่วนของตัวเรือนนะครับผมใครจะมองว่ามันเป็นรูก็ได้นะแต่จริงๆมันก็ดูขัดตานิดนึงนะครับแล้วมันก็แล้วแต่ชอบนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเนียนกิ๊บๆนะครับผมเนียนกิ๊บๆนะครับราคาก็จะสูงกว่าหน่อยนะครับผมตามเรื่องตามราวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะนี่ผมพูดตามจริงนะใครที่แบบไม่เคยใช้ Orion Star เลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนรุ่นไหนของ Orion Star นะถ้าใครได้ซื้อไปหรือว่าได้ลองใช้ดูเนี่ยเกือบ 100% เลยนะผมกล้าพูดว่าชอบทุกคนเลยนะครับคือแบบเขาแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยราคาแบบไม่แพงแล้วก็เนื้องานแบบดีมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยผมอยากให้ลองนะก็ถ้าใครแบบกำลังมองหานาฬิการะดับหมื่นปลายๆหมื่นกลางๆเนี่ยเราสามารถเล่นไปทาง Orion Star ได้เลยนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองสอบถามมาได้นะครับผมก็วันนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าน่าจะชอบนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากเห็นผมทำคลิปแบบไหนมาหรือว่าอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะอาจจะเป็นคำถามที่แบบบางคนอาจจะไม่ถามแต่เราอยากถามเราถามได้เลยนะผมเชื่อมากๆว่ามันต้องมีคนที่ถามแหละแล้วพอคำถามพอสมควรเนี่ยผมก็จะทำคลิปให้นะครับซึ่งตอนนี้คลิปแบบสต็อกเพียบนะครับใครที่ชอบโอเลี้ยนอยู่ก็ติดตามได้เลยนะครับผมมีออกมาเรื่อยๆแน่นะครับพวกหลังๆมาเดี๋ยวผมก็จะสลับกับคลิปเปรียบเทียบละกันนะครับเผื่อแบบจะได้แบบดูเพลินๆแล้วก็จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ลองตัดสินใจกันนะครับโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ